ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558ค่ะดิฉันนิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเนื้อหาค่ะแล้วก็รวมไปถึงที่มาแล้วก็คณะผู้ร่างกรท.ชุดนี้ด้วยทั้งบทนี้สนทนากันในหัวข้อนี้นะคะวิเคราะห์กรอบร่างรัฐธรรมนูญค่ะทั้งบทนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าได้21คนที่จะมาเป็นกรท.แล้วก็มีกรอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยพูดออกมาโดยคุณมีชัยเองด้วยซึ่งทั้ง21ท่านนี้ก็มีที่มาที่แตกต่างกันแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นแนวความคิดในทิศทางเดียวกันไหมคะท่านอาจารย์คะค่ะก็คือความจริงก็มีเปเปอร์อันหนึ่งที่พูดถึงในการเปรียบเทียบที่มาของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญหลายยุคซึ่งประเดี๋ยวเราอาจจะพูดสักนิดหนึ่งแต่ว่าในตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบเช่นมีนักกฎหมายมากมีใครต่อมีใครมากอาจจะมีการจัดแบ่งว่ายุคนั้นยุคนี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองอ่านให้ฟังดูบ้างก็ได้นะว่ามีนักวิชาการกี่คนมีข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าในความคิดของอาจารย์นะอาชีพนั้นเนี่ยสำคัญชะไหนสำคัญที่สุดมันสำคัญอยู่ที่จุดยืนและก็รากเหง้าความคิด อย่าลืมว่านี่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญในขณะที่มีการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบมันก็ต้องเปรียบเทียบว่าคณะทหารที่ทำรัฐประหารแต่ละชุดเอาใครมาร่างรัฐธรรมนูญบ้างแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็ว่าไปตามใบสั่งตามที่เราเคยพูดมาแล้วมันอยู่ที่พิมพ์เขียวมาตรา35ว่าอย่างไรรวมทั้งกรอบความคิดเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อเข้าไปคุยกันจนลงตัวออกมาเป็นกรอบ5ประการเพราะนั้นในวันนี้เราอาจจะพูดถึงที่มาจำนวนหนึ่งแต่น้ำหนักเรายังจะต้องอยู่ที่เนื้อหากับธงพูดง่ายว่าธงที่ตั้งคือ5ประการนี้ในความคิดของอาจารย์นะก็คือการถอดเอามาตรา35นะแล้วที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในความคิดของคสช.ออกมาเป็นกรอบเพื่อชี้นำนะเป็นเพื่อชี้นำคณะร่างคือเรียกว่าคสช.และทางการเมืองของคณะรัฐประหารก็ชี้นำว่าคุณควรจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาอันนี้ก็เลยบอกโจทย์ให้เลย5ข้อซึ่งเราจะได้มาวิเคราะห์นะแล้วก็น่าสนใจที่คุณมีชัยพูดถึงว่าบางส่วนก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะผู้เห็นกลุ่มผู้เห็นต่างก็ไม่มั่นใจก็เป็นความทุกข์ของเขาเราไม่ทุกข์เพราะไม่มีเวลาไปทุกข์และไม่พิสูจน์ใดๆแม้จะต้องคุกเข่าก็ตามไปนู่นเลยนะส่วนกรณีที่มีอดีตนายทหารจากกรมพระธรรมนูญเข้ามาอยู่ในกรท.ถึง3คนมองว่าทุกคนมีความรู้กฎหมายซึ่งกรณีไม่จำเป็นว่าจะเป็นการประสานจากกองทัพเป็นพิเศษนะคะก็เมื่อฟังความเห็นประชาชนได้ก็ต้องฟังความเห็นจากกองทัพได้แล้วก็พูดถึงว่ายังไม่ได้หยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับไหนเป็นพิเศษนะฮะเอามาเป็นคล้ายๆเป็นตัวต้นร่างแล้วก็การแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งของประเทศถือเป็นเป้าหมายในการทำงานซึ่งต้องหาหนทางวิธีที่จะทำให้ประเทศเกิดความสามัคคีให้ได้ไม่ต้องหาหรอกนะยิ่งหายิ่งทำนะมันยิ่งไม่สามัคคีปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วคนมันจะสามัคคีกันเองแต่ว่าความสามัคคีบนอำนาจนิยมเนี่ยมันไม่ได้หรอกว่างๆต้องไปให้อาจารย์ว่าอาจจะต้องเอาเราไม่ได้ไปชื่นชมเขามากนะแต่ว่าคำพูดของโอบามาเนี่ยอาจารย์ว่าน่าสนใจนะฮะที่เขาพูดในวันนั้นนะมีเป็นคำคมที่น่าสนใจค่ะทีนี้เรามาพูดถึงที่มานะฮะก็มีเว็บไซต์ประชามติที่ลงในวันที่6ตุลา
นะฮะพูดถึงมีการเปรียบเทียบคณะกรรมการยกร่าง3ชุดในรอบ20ปีถ้าพูดถึงอย่างนี้เราก็คงพูดคร่าวๆเพราะมิฉะนั้นเราจะหมดเวลาเราไม่ได้ลงเนื้อหาค่ะนะฮะก็ปี39น่ะมันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ40นะคะค่ะเพราะนั้นที่มาเนี่ยก็มาจากสสร99คนเป็นตัวแทนจาก76จังหวัด76คนแล้วผู้เชี่ยวชาญ23คนนะคะอันนี้นี่ก็เรียกว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะฮะก็มีผู้แทน76ผู้เชี่ยวชาญ23ทำให้ได้สสร99คนนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ21คนนั้นเนี่ยนะฮะประกอบด้วยสสรจังหวัด6คนสาขากฎหมายมหาชน6คนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์6คนนะผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารการแผ่นดินหรือร่างรัฐธรรมนูญ3คนอันนี้ก็เป็นที่มานะฮะทีนี้ตัวหนังสือที่อยู่หน้าจออาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะก็เอาเนื้อหาที่อ่านให้ฟังว่ามีการเปรียบเทียบนะฮะว่าใน3ยุคค่ะนะยุคแรกเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญ40ซึ่งคณะเนี่ยมาตั้งแต่ปี39ค่ะนะฮะก็มีที่มาดังที่เราพูดนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็อยู่ในสไลด์นะฮะของไอลอนะฮะก็คือมีที่มาเปรียบเทียบปี39 49 58แล้วก็จะผ่านร่างอย่างไรแล้วก็พูดถึงประสบการณ์เราไปเร็วๆนะคะก็คือถ้าปี49 35คนนะมีที่มาจากสสร.ซึ่งฟังดูเหมือนใช้คำว่าสสร.นะแต่ว่าสสร.ปี49เนี่ยอยู่ๆก็ตั้งประชุมสมัชชา 1,982 คนคัดเลือกกันเองเหลือ200และคมช.คัดเลือกอีกครั้งเหลือ101เอา200มาคมช.เลือกให้เหลือ101ค่ะนะคะอันนี้แล้วเสร็จแล้วตัวคมช.เองก็เสนอชื่อมาอีก10คนนะฮะเพราะนั้นกรรมาธิการยกร่างก็มี36คนนะฮะ36คนอันนี้ก็คือปี49อันเนื่องมาจากการทำรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นความพยายามของการร่างรัฐธรรมนูญปี50ค่ะก็พยายามจะหาให้วิธีให้มีชื่อสสร.ด้วยแต่ว่าก็เรียกว่าไปจัดคัดสรรมาประมาณ 2,000 คนค่ะแล้วให้เลือกกันเองให้เหลือ200คือจะพยายามยังยึดโยงกับประชาชนอยู่เพราะอย่าลืมว่าปี40มันเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยพอปี50เนี่ยที่จะเขียนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ยังไม่หักดิบเอาสักครึ่งๆค่ะนะเพราะนั้นก็คือคมช.ก็เอามาคัดจาก 2,000 เหลือ200จาก 2,000 คัดกันเอง200แล้วก็200คัดอีก100แต่คนสำคัญเนี่ยในการตัดสินว่าจะทำอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นส่วนในภาคที่คมช.นะฮะภาคคมช.เป็นคนนำเสนอนะฮะทีนี้ต่อมาก็ปี57นะฮะปี57ก็เรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเรียบร้อยไปแล้วก็เป็นโครงสร้างซึ่งเราจะเห็นว่าในโครงสร้างนี้สิ่งที่เขาพยายามทำให้ยึดโยงอยู่บ้างก็คือสปช.แล้วก็คัดสปช.มา20คนแล้วเอาสนช.นะครม.คือทั้งหมดเนี่ยก็คือคสช.เป็นด้านหลักค่ะแต่ความห่างจากประชาชนจะเริ่มห่างมากกว่าปี50อีกใช่ไหมเริ่มห่างกว่าปี49คือนี่เป็นพัฒนาการหรืออย่างไรของคณะที่ทำรัฐประหารรอบหลังนะในช่วง2ทศวรรษนี้นะเป็นพัฒนาการนะฮะก็อันนี้ก็เขาบอกว่ามีข้อสังเกตว่าปี39ซึ่งเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ40นั้นเนี่ยกรรมาธิการยกร่างส่วนใหญ่เป็นอดีตนักการเมืองและนักวิชาการ
ไม่ปรากฏว่ามีข้าราชการระดับสูงเป็นกรรมาธิการนะฮะแล้วก็อดีตนักการเมืองที่อยู่ในกรรมาธิการยกร่างก็ได้รับการยอมรับลองมาดูหน้าตาเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งนะฮะ39นะน่าสนใจค่ะคุณอนันต์เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรองประธานคุณเกษมสิริสัมพันธ์ก็เป็นนักการเมืองในอดีตตั้งแต่ยุคของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค์แล้วก็ดร.คณิตนันทนครก็เป็นรองประธานคนสำคัญดร.บวรศักดิ์เป็นเลขา คุณพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นผู้ช่วยเลขาดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์เป็นผู้ช่วยเลขาคุณคณินบุญสุวรรณเป็นโฆษกเห็นไหมก็แต่ละคนก็ทองใบทองเปานะฮะวิสุทธรสวิสุทธิ์โพธิท่านโกเมศขวัญเมืองดร.สุจิตบุญบงการเสรีสุวรรณพานนท์อเนกสิทธิประสาทดร.กมลทองธรรมชาติสมเกียรติอ่อนวิมลดร.อมรรักษาสัตว์เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนดังทั้งสิ้นนะฮะอันนี้นี่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างในช่วงปี 39อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ40นะคะส่วน49ใครเป็นประธานนาวากาศตรีประสงค์สุนสิริก็เลยถูกเรียกว่าเป็นฉบับหน้าแหลมฟันดำนะคะแล้ว อาจารย์จรัญภักดีธนากุลเห็นไหมวิชามหาคุณอัควิศสุมาวงศ์นี่รองประธานศาลปกครองนะคะแต่ว่าอาจารย์จรัญนั่นก็เรียกว่าสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไปโลดเลยนะคะแต่ตอนช่วงปี39เนี่ยคุณอนันต์เนี่ยเขาเป็นมีปัญหากับคณะตุลาการเพราะนั้นอาจารย์จรัญภักดีธนาคุณวิชาคุณวิชามหาคุณนี่จะอยู่คนละปีกนะ อยู่คนละปีกนะขณะนั้นเนี่ยคุณอนันต์เนี่ยโดนฟ้องร้องมากมายทีนี้เราจะเห็นว่าศาลเนี่ยเข้ามานะฮะไม่ว่าอาจารย์จรัญวิชามหาคุณแต่ดร.สมคิดก็ยังมาอีกประจำเพราะนั้นรอบหลังแกก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าแกทำมาสองฉบับละค่ะนะคะก็ธงทองจันทรางสุนะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือดูประธานนะฮะเดชอุดมไกรฤทธิ์จันทร์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นุรักษ์มาประณีตก็มาตอนหลังมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะประพันธ์นัยยะโกวิทนะฮะก็กกต.นะฮะอันนี้ก็เอาคร่าวๆนะฮะเอาคร่าวๆว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าปี49เอ้ยปี40ก็ผู้ร่างอยู่ในปี39ค่ะคนที่ร่างปี50ก็มาจากปี49ที่มีการทำรัฐประหารค่ะนะคะปี39ที่มาพวกนี้มันมาจากชัยชนะจากการต่อสู้ของประชาชนแต่ปี49นั้นที่มาจากรัฐประหารรวมทั้งปีนี้ก็มีที่มาจากรัฐประหารปี57นะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าปี50นั้นก็ยังพยายามทำให้สสร.ยังมีบางส่วนยึดโยงมีประชุมสมัชชาใหญ่แล้วให้เลือกกันเองแต่ว่าคมช.ก็มาเลือกอยู่ดีนะฮะก็ถือว่าเขาก็ถือว่าทางอ้อมเพราะนั้นเราก็จะพูดได้แต่เพียงว่าความยึดโยงจากประชาชนนั้นเนี่ยนะในการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยมันมีน้อยมากจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะก็ยกตัวอย่างครั้งนี้ก็ถือเขาอาจจะถือว่าสปช.ก็ไปเอามาจากต่างจังหวัดนะแต่ว่าทางนี้ก็เป็นคนคสช.ก็เป็นคนมาหยิบมาเองคล้ายๆกันเพราะนั้นที่มาเนี่ยที่มาก็ไม่ได้ยึดโยงจากประชาชนแล้วครั้งนี้21ท่านเนี่ยก็เรียกว่าคงเป็นการหารือระหว่างคุณมีชัยนะกับทางคสช.นะฮะนี่ก็เรียกว่าก็เพียงแต่เล่าคร่าวๆนะแล้วมาดูหน้าตาที่เราเคยพูดไปแล้วนะฮะก็คือเราจำสุมาวงได้ครั้งหนึ่งได้ไหมปีนี้นี่เป็นภรรยานะอันนี้ก็สุมาวงเหมือนกันเห็นไหมคะอันนั้นชุดปี49ไง
อัครวิทย์สุมาวงศ์รองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธานกรรมาธิการยกร่างปี49 อันนี้นี่คุณกิรณาสุมาวงศ์นะเนติบัณฑิตอังกฤษแต่ว่าไม่ได้เป็นรองประธานแต่ก็อยู่ในคณะเดียวกันนะก็ส่วนมากก็เป็นนักกฎหมายเกือบหมดนะมีคนที่เกี่ยวข้องกับบางกระทรวงที่สำคัญนะฮะที่ยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับงานต่างประเทศเกี่ยวกับงานกกต.นะฮะส่วนคนภายนอกเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าแทบจะไม่มีมีคุณอมรอาจารย์อมรที่แกบอกไอ้รอมา8ปีใช่ไหมใช่ค่ะอยากเป็นโฆษกเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แต่ก็เป็นอดีตสปช.คุณอภิชาติก็มาจากกกต.นะแล้วมีอาจารย์อุดมจากธรรมศาสตร์ก็ในความคิดของอาจารย์นะมีนักกฎหมายเยอะมาจากกฤษฎีกาเยอะแล้วมาจากทหารอีกกรมพระธรรมนูญอีก3คนค่ะก็ยังไม่สำคัญเท่ากรอบเนี่ยนะนะเท่ากรอบเราก็เลยคิดว่าเราจะมาวิเคราะห์ว่านี่คือข้อตกลงระหว่างคสช.กับท่านประธานมีชัยว่าคุณเขียนรัฐธรรมนูญตอบโจทย์นี้โจทย์5ข้อเนี่ยมันเป็นโจทย์5ข้อที่เรียกว่า1 2 3 4 5เนี่ยมันก็ต้องมีความระดับความสำคัญใกล้เคียงกันในความคิดของอาจารย์นะอาจารย์ก็คิดว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยนะค่ะเอาลองมาไล่กรอบนะแต่ว่ากรอบเนี้ย2 3 4 5เนี่ยก็เป็นโจทย์ค่ะอันที่1เนี่ยมันไม่ได้เป็นโจทย์แล้วมันเป็นแต่มันเป็นข้อบังคับข้อบังคับเลยนะคะข้อบังคับจากโลกนะข้อบังคับจากโลกซึ่งก็พยายามจะให้หลุดสักเล็กน้อยโดยมีหางนะฮะมีหางแต่ว่าในทัศนะของคอลัมนิสต์บางคอลัมนิสต์เช่นลองดูในโพสต์ทูเดย์นะคะโพสต์ทูเดย์วันนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าผ่าปมร้อนร่างรัฐธรรมนูญเส้นทางวิบากมีชัยค่ะนะเขากำลังพูดถึงเรื่องเวลานะแกก็บอกมีเวลา120วันทีนี้ในส่วนของคอลัมนิสต์ของ Post Today เนี่ยเขาตั้งโจทย์ไว้4ข้อค่ะว่าทางวิบากเนี่ยประเด็นสำคัญที่จะต้องจับตาว่ามีประเด็นสำคัญ4ประเด็นนะอันที่1ก็คือเลือกตั้งส.ส.ระบบเลือกตั้งส.ส.ค่ะที่เราพูดกันนะคุณจะเอาระบบผสมหรือระบบอะไรที่ครั้งที่แล้วออกมาหมายความว่าเป็นประเด็นทางโครงสร้างทางการเมืองคือที่มาการกำหนดวิธีการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัตินะคะจากการที่ออกแบบสัดส่วนผสมนะฮะก็ทำให้ถูกโจมตีอย่างหนักทีนี้เขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าอาจารย์มีชัยอยากจะให้ระบบเลือกตั้งเป็นอย่างไรแต่มีแนวโน้มว่าอาจกลับไปใช้แบบ50ก็ได้นะฮะอันที่2นะหนูลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอันที่2นะคะเป็นเรื่องของโครงสร้างวุฒิสภาค่ะก็ได้มีการอ้างอิงถึงในส่วนของกมธ.นะคะกมธ.เนี่ยบอกสว200สรรหา123เลือกตั้งเนี่ย77ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งในโพสต์ทูเดย์เขาบอกนะมีทั้งชื่นชมแล้วก็ติติงเสียงชื่นชมเนี่ยก็อยู่ที่การกำหนดให้สว.สรรหามาจากหลายภาคส่วนตามวิชาชีพส่วนเสียงที่ติดติงก็มองว่าไม่ควรมีสว.ที่มีที่มา2ทางเช่นนี้นะคะควรจะกำหนดให้มีจากทางเดียวระหว่างเลือกตั้งหรือสรรหาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ Post Today เขาบอกมานะคะบอกว่าเพราะการให้สว.มาจากที่มาที่หลากหลายอาจส่งผลต่อความเป็นเอกภาพของวุฒิสภาเหมือนกันที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญใน2550แล้วประเด็นที่3ประเด็นที่3การเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเมื่อกี้ก็พูดถึงการเข้าสู่ตำแหน่งของนิติบัญญัติคือปัญหาว่าจะเลือกส.ส.แบบไหน
แล้วมาอันที่2ก็พูดถึงโครงสร้างของวุฒิสมาชิกค่ะสวนะค่ะอันที่3ก็พูดถึงการเข้าสู่ตำแหน่งของนายกค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับกระแสนะคะที่มีการไม่เห็นด้วยกับการที่มีนายกรัฐมนตรีจากคนนอกนั่นเองนะคะก็เหตุผลก็ผู้นำประเทศควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านการให้สภาผู้แทนราษฎรในลงมติเลือกมานะคะสสเนี่ยมาเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เขาบอกอีกทางหนึ่งเนี่ยก็มีกระแสเรียกร้องให้มีนายกคนนอกนะคะที่บอกว่านายกที่นอกเหนือไปจากการมีนายกรัฐมนตรีที่สสเนี่ยเป็นคนเลือกเพื่อป้องกันให้ประเทศมีทางออกหากเกิดวิกฤตนะคะบอกว่าก็ไปอ้างอิงเหมือนกับในอดีตก็อ้างมาแบบนี้นะคะบอกว่าถ้ากำหนดให้นายกจะต้องเป็นสสอย่างเดียวจะมีผลให้ประเทศไม่มีทางเลือกตามรัฐธรรมนูญในการพาประเทศไปสู่ทางออกซึ่งสุดท้ายก็ต้องแก้ไขด้วยการรัฐประหารทุกครั้งอันนี้เป็นแนวคิดของเขาของข้อ4 Today นะคะข้อ4การปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองนะคะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพราะรัฐธรรมนูญหลายฉบับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองจนกระทั่งชุดที่แล้วนะคะกมธ.นี่แหละยกร่างของอาจารย์บวรศักดิ์ก็กำหนดเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าเนื้อหาที่ว่าด้วยการปฏิรูปและการปรองดองจะกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างฉบับอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยถูกลงมติคว่ำแบบไม่ใยดีซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการที่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือคปป.เนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยต้องมาเริ่มร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ก็คือเขาแสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยที่ท้าทายเนี่ยจะมี4ประเด็นค่ะนะตั้งแต่ประเด็นที่มาของสสนะที่มาสวแต่จริงๆมันก็ต้องหมายถึงอำนาจด้วยค่ะนะแล้วที่มาของนายกรัฐมนตรีและปัญหาการปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองอันเป็นที่มาของคปป.ค่ะอันนี้เขาพูดแค่4ประเด็นนะคะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าลงไปสู่รูปธรรมของปัญหาเลยแต่ว่ากรอบนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยจำอีกครั้งหนึ่งกรอบนะคะหนูนันทวนกรอบให้ท่านผู้ชมแล้วเราจะได้วิเคราะห์เป็นข้อๆไปเลยนะคะมาโดยรวม5ข้อนั้นก่อนนะคะทบทวนความจำกันค่ะคุณผู้ชม1ให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากลในขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยและคนไทยที่มีหรือเป็นอยู่2ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้3ให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้การเมืองใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องโดยใช้เงินแผ่นดินไปอ่อยเหยื่อกับประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยมิได้มุ่งหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะยาวจนเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรงและเกิดวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้ 4. มีแนวทางการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล 5. นะคะสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและร่วมกันรับรู้และรับผิดชอบต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม5ข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าหัวใจสำคัญที่เราเคยบอกว่าเราเคยบอกไปยังคณะรัฐประหารเลยคุณจะร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนยอมรับนะง่ายนิดเดียวร่างให้มันเป็นประชาธิปไตยแบบสากลนั่นแหละนะก็คือความจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าสากลก็ได้คือร่างให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงอ่ะรับรองว่าผ่านแต่คำถามว่าแล้วทำไมมันถึงร่างไม่ได้มันจึงเป็นที่มาของโจทย์ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ซึ่งเราเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อช่วงหน้านะคะท่านอาจารย์จะมาวิเคราะห์ทีละข้อเลยค่ะที่เป็นกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะทำกันอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมพักกันก่อนสักครู่ค่ะWe'll be right back.
แล้วคุณผู้ชมค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้สนทนาในหัวข้อวิเคราะห์กรอบร่างรัฐธรรมนูญค่ะ5ข้อด้วยกันนะจากการแถลงของคุณมีชัยฤชุพันธ์สนทนากันต่อท่านอาจารย์ธิดาค่ะท่านอาจารย์บอกว่า2ถึง5เนี่ยคือโจทย์1เนี่ยคือ the must จะต้องอย่างนี้คือเป็นภาคบังคับแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยก็คุณได้มันเป็นประชาธิปไตยก็จะไปที่ยอมรับคือคำถามก็คือถ้าโจทย์ของอาจารย์นะคุณจะร่างรัฐธรรมนูญในระบอบอะไรเพื่อระบอบอะไรขณะนี้คุณร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในสถานการณ์ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นคำถามมายังกรทว่าคุณร่างรัฐธรรมนูญยามที่อยู่ในอำนาจรัฐาธิปัตย์ของคณะหนึ่งคณะแล้วแน่นอนท่านผู้นำก็พยายามพูดถึงความจำเป็นที่มาทำรัฐประหารไม่รู้ทำเพื่ออะไรแต่ว่าด้านหนึ่งท่านก็มีสตังค์และพอสมควรแล้วก็จะได้ไปอยู่สบายอาจารย์ก็เห็นใจนะก็เข้าใจนะแต่เรื่องลึกๆในใจเราไม่รู้นะเพราะท่านจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในความคิดของอาจารย์คิดว่าท่านก็ไม่น่าเลยจริงๆท่านน่าจะสบายไปแล้วนะฮะก็คือไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้นะเพราะว่าท่านลำบากไม่ได้ลำบากคนเดียวมันลำบากกันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าวิธีคิดเราอาจจะต่างกันเพราะว่าสำหรับเรานั้นเราเชื่อมั่นในประชาชนเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมีเส้นทางในการกำเนิดมีเส้นทางในการดำรงอยู่แล้วมันมีเส้นทางที่ผู้องค์ประกอบในอันนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้ปกครองคือมันมีกำหนดไว้หมดแต่ว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่สามารถยอมรับนะระบอบนี้ที่มาของผู้ที่มาเป็นผู้ปกครองและการดำรงอยู่ของผู้ปกครองได้จึงจำเป็นต้องใช้ระบอบอื่นเพราะนั้นเราตั้งคำถามมายังกรท.ว่าท่านมาจากระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วท่านจะเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นระบอบประชาธิปไตยได้หรือไม่นี่เป็นความสงสัยของประชาชนแต่ในนี้กติกาที่เขียนเอาไว้ก็คือให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากลแล้วก็ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมดังที่อาจารย์พูดมันมีสร้อยต่อนี่แหละนะคะให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากลแต่ไม่ได้เขียนว่าให้เป็นสากลความจริงมันไม่ต้องเขียนยาวนะเขียนว่ากรอบการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นนะให้เป็นสากลไม่ต้องเขียนอีกตั้งหลายคำที่ยอมรับนับถือนี่ไม่ต้องมีนะให้เป็นสากลซอยก็ไม่ต้องมีนะคะใช่คือให้เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเองนะไม่ต้องมีสร้อยแล้วก็ไม่ต้องการให้นับถือเขาจะนับถือหรือไม่นับถืออาจารย์เริ่มแล้วนะเขาจะนับถือหรือไม่นับถือเขานับก็อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญของท่านเป็นรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าและทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้ามันเป็นเขาก็ยอมรับไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทำอะไรเลยเขายอมรับเองแต่ว่าเมื่อวานเราได้พูดแล้วว่าก่อนที่เขาจะยอมรับก็คือประชาชนยอมรับนะเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการทำประชามติแล้วจะทำให้ประชาชนยอมรับมันง่ายนิดเดียวอ่ะก็คุณก็เขียนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยจบเลยง่ายนิดเดียวค่ะไม่ต้องไปคิดให้ยากจริงๆถ้าเกิดเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมีข้อหนึ่งข้อเดียวพอเลยนะคะไม่ต้องมี2 3 4 5ก็ได้ไม่ต้องเขียนสักข้อนึงไม่ต้องเขียนกรอบไม่ต้องเขียนแต่นี่คือความห่วงใยของท่านผู้นำนะท่านแต่อาจารย์ก็มองว่ามีความก้าวหน้าในการใช้ถ้อยคำนะจากรัฐธรรมนูญจากประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วมาเป็นที่ยอมรับนับถือของสากลแล้วก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะของประเทศไทยและหรือของคนไทยที่มีหรือเป็นอยู่เห็นไหมเพราะนั้นมันก็เลยมีหรือมีและยาวมากเอาล่ะเราอย่างน้อยที่สุดมันก็ดีกว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเฉยๆค่ะนะอย่างน้อยก็เรียกว่าดีขึ้นแต่อาจารย์ข้อเสนอก็คือให้รัฐธรรมนูญนะเป็นประชาธิปไตย
สากลจบไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะนะคะนะแล้วก็คือขนาดไม่มีนะมันก็จะต้องมีข้อแม้เยอะละถ้าเริ่มเขียนข้อแม้ตั้งแต่ตอนเป็นโจทย์นะอาจารย์ว่าข้อแม้มันก็บานตะเกียงเลยนะทีนี้ถามว่าทำไมเราเอามาเอา5ข้อเพราะว่ามันง่ายดีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งชี้นำมันถอดวิญญาณจากมาตรา35ถอดวิญญาณจากโจทย์ในสมองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าข้อ1เนี่ยโจทย์ของเขาก็คือทำยังไงอ่ะให้เป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทยหรือเป็นแบบไทยๆเนี่ยแต่ให้เป็นที่ยอมรับของสากลได้ด้วยนี่คือโจทย์แต่อาจารย์ว่าท่านลืมไปบทที่ประชาชนไทยยอมรับที่ประชาชนไทยยอมรับนั่นหมายถึงให้ผ่านมติเพราะนั้นอาจารย์ก็จะตั้งคำถามว่าแล้วจะเขียนให้ผ่านไหมคุณมีชัยค่ะตั้งใจจะเขียนให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านฮะถูกไหมฮะไม่ใช่เขียนตามตัวท่านบอกท่านไม่ทุกข์ท่านจะทำของท่านตามสบายใครไม่ชอบท่านก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับท่านฮะนะเขาไม่ได้ชอบคุณไม่ใช่ไม่ชอบคุณมีชัยเพราะคุณมีชัยเป็นคนที่ไม่ถูกกับอัธยาศัยหรือจริตนะแต่การชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเขาพูดถึงในสิ่งที่ท่านจะมีบทบาทอันเป็นผลต่อประเทศค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะรักผมไม่รักผมก็ผมไม่ได้ทุกข์ไม่ร้อนอันนั้นโอเคแต่นี่มันเป็นทุกข์ของท่านเขามักจะใช้คำว่าแผ่นดินนะอาจารย์ก็เอามั่งทุกข์ของแผ่นดินมั่งอ่ะนะเขามีแทนคุณแผ่นดินใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้ฮิตค่ะฮิตมากแทนคุณแผ่นดินอาจารย์ก็เอาทุกข์ของแผ่นดินเข้าไปมั่งเขาไม่ได้ทุกข์กับคุณมีชัยหล่อหรือไม่หล่อหรือตัวบุคคลนะแต่มันเป็นทุกข์ของประเทศประชาชนถ้าภาษาของท่านก็เป็นทุกข์ของแผ่นดินนั่นแหละนะทีนี้นี่คือข้อหนึ่งที่เราวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นพัฒนาการของการใช้ภาษาแต่ว่าวิญญาณมันยังเหมือนเดิมคือให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนะให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ทำยังไงให้สากลยอมรับค่ะเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นกลเม็ดละนะแล้วก็ที่อาจารย์ไม่แน่ใจแล้วขอตั้งคำถามมาว่าแล้วท่านตั้งใจให้ประชาชนไทยยอมรับไหมค่ะคือถ้ายอมรับจะให้ผ่านประชามติจะให้ผ่านประชามติไหมแต่เราบอกแล้วว่าถ้าให้ผ่านประชามตินะมันง่ายนิดเดียวคุณเขียนให้มันเป็นประชามติแบบสากลไม่ต้องมีหางเหิงอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละแล้วสากลก็ยอมรับดังนั้นมันจึงมีความขัดแย้งความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่ในข้อหนึ่งอาจารย์คะขออนุญาตถามท่านอาจารย์อยากได้ความรู้ว่าถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศเราจนถึงฉบับล่าสุดที่เพิ่งจะฉีกไปเนี่ยนะเราเคยมีฉบับไหนที่ถือว่าเป็นฉบับสากลจริงๆหรือยังสักทีไหมท่านอาจารย์สากลไม่สากลเนี่ยง่ายๆนะง่ายๆก็คือว่าอำนาจนะต้องเป็นของประชาชนประชาชนต้องเป็นผู้เลือกนะผู้ที่เข้าไปออกกฎหมายประชาชนต้องเลือกผู้บริหารแล้วประชาชนต้องมีสัดส่วนในการเลือกตุลาการทางอ้อมหรือทางตรง3อำนาจเนี่ยจะต้องเป็นของประชาชนคือบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดเลยต้องเป็นของประชาชนถ้าอย่างนั้นแต่ว่าที่มาของประวัติศาสตร์สมมติอังกฤษเนี่ยนะเอาทำไมเขาบอกว่าที่สมาชิกยังเป็นสภาขุนนางคือมีที่มาทำประวัติศาสตร์แต่ไม่มีอำนาจเราเคยทำการ์ตูนให้ดูแล้วจำได้ไหมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาทำเป็นแอนิเมชันนะก็คือสภาขุนนางไม่มีอะไรอ่ะก็คือแค่ว่าอ่ะกฎหมายจะผ่านเอามาอ่านให้ฟังถ้าไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ท้วงติงไปแล้วพอส่งไปถ้าเขายืนยันก็ผ่านไปเลยเท่านั้นเองคือเป็นเกียรติยศกับวงตระกูลเท่านั้นเองนั่นคือสภาขุนนางถ้าใครจะมาดันทุรังบอกว่าเฮ้ยอังกฤษเขายังมีสภาแต่งตั้งขุนนางในยุคเก่าเนี่ยเขาถือว่าเขามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะจากสมบูรณาญาสิทธิราชยึดอำนาจจากกษัตริย์อะเหมือนที่ตอนนั้นที่เราเอาการ์ตูนมาดูพูดถึงที่ในยุคของกษัตริย์ที่ถูกขุนนางออกมาที่เป็นการ์ตูนอักรีใช่อักรีคือ
พระเจ้าแผ่นดินก็ต้องยอมอกรีเขาขอร้องว่าอย่างไรคือมันเป็นพัฒนาการของการต่อสู้แต่ในที่สุดมันก็น้อยลงจนกระทั่งบัดนี้เขาก็แบ่งที่นั่งสภาสูงระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลตามที่นั่ง มีสัดส่วนเท่าไหร่ก็เอาไปอยู่ในสภาขุนนางนะแล้วส่วนสภาล่างเขาเลยเรียกสภาสามัญก็คือสามัญชนที่ไม่ใช่ขุนนางคือเขายังเป็นอนุรักษ์นิยมจนกระทั่งยังเห็นร่องรอยในอดีตที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้องไปเคาะประตูแล้วพวกสสต้องออกมายันเอาไว้ไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินเข้าอ่ะยังต้องแต่งตัวกันอยู่อย่างนั้นเลยยังต้องทำเป็นพิธีอย่างนั้นน่ะนะก็มันก็ตลกอ่ะนะก็แต่ว่าเนื้อหาจริงๆนั้นก็คือถามว่าประชาธิปไตยที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลก็คืออำนาจเป็นของประชาชนดังนั้นเนี่ยเรามีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเรามีเรียกว่าสสทางอ้อมแล้วก็ค่อยผ่านเป็นสสทางตรงคือเลือกได้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากสวที่มาจากการแต่งตั้งในที่สุดก็มาจากเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพัฒนาการของเรามันค่อยมาเรื่อยๆไงปี40เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งสมบูรณ์ทั้งสภาแล้วมีอำนาจสูงเพราะชุดคุณอนันต์ปัญญาชุนกะว่าวางสเปคนะต้องวางสเปคไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็เลยให้อำนาจวุฒิสมาชิกเนื่องจากมันเกิดมีองค์กรอิสระจำนวนมากแล้วองค์กรอิสระจะทำอย่างไรเมื่อวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งก็ให้พวกกลุ่มเหล่านี้แหละที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ที่รับรองและเป็นผู้ที่คัดสรรนะเพราะนั้นองค์กรอิสระต้องรับรองและคัดสรรหรือแม้ต้องถอดถอนจากวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นต้องพูดได้ว่า40นั้นค่อนข้างจะสมบูรณ์และก่อนหน้านี้ก็คือรัฐธรรมนูญ2489รัฐธรรมนูญที่ดีนะ2475ฉบับที่1ยังไม่สมบูรณ์แต่เขียนบทเฉพาะการว่าส.ส.จะต้องผ่านไปกี่ปีแล้วถึงจะมีการเลือกตั้งหมด2489ซึ่งใช้ได้ปีเดียวทีเดียวเลยทำรัฐประหารเลยนะแล้วมา2517ก็ดีแต่ว่า2489อันนั้นเนี่ยมันกระโดดขึ้นชัดเจนนะ2517คือล้วนแต่จะต้องมาจากการต่อสู้ประชาชนแล้ว2540พอจาก2540มันหักมุมเลี้ยวลงเลยถ้าเป็นดัชนีนะก็ลงเลยลงจาก2550พอมาฉบับของคุณประวันศักดิ์ก็ลงเลยนี่คำถามว่าตอนนี้ฉบับของคุณมีชัยจะเงยหรือขนานหรือลงต่อคือเราเอาเป็นกราฟดัชนีของประชาธิปไตยค่ะนะจาก2475เนี่ยมันก็พอมา2517คือในช่วงทำมีเผด็จการมันก็ลงละลงนะแล้วก็ขึ้นตอนที่2517หลังการต่อสู้2516แล้วก็ลงอีกตอน2519 2021นี่ลงเพราะรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นมันประชาธิปไตยครึ่งใบเสี้ยวใบทั้งนั้นเลยลงพอปี35ประชาชนก็ขึ้นมาต่อสู้ได้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมคะมันก็ขึ้นเลยพอขึ้น40ตอนนี้มันกลายเป็นสูงสุดแล้วพอหลังจากนั้นมันลงมาเลยจาก50แล้วก็มา57เพราะนั้นก็มีคำถามไปยังคุณมีชัยเนี่ยว่าคุณจะเอาไงคุณจะเอาประมาณของคุณบวรศักดิ์นะอยู่ในระดับเดียวกันหรือจะลงต่ำกว่านะลงต่ำกว่าหรือจะตีขึ้นนะตีขึ้นคุณจะตีขึ้นได้ถึง40เหรออาจารย์ว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าเรามาดูธงนะ2 3 4 5เนี่ยดูข้อ2ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองนี่เขาให้ความสำคัญมาอยู่อันดับ2เลยนะอยู่เป็นอันดับ2เลยนะนี่เขาไม่ถึงกับไม่ได้เรียง priority แต่แปลว่าตอนแรกเขาบอกต้องสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นสากลใช่ไหมพอที่2เอาเรื่องปฏิรูปและปรองดองซึ่งเคยอยู่ในบทเฉพาะการหรืออยู่ในภาค4ก็คือเกิดคปปนั่นแหละต้องมีกลไกเห็นไหมคำว่ากลไกก็ต้องแปลว่าต้องมีโครงสร้างอะไรสักอย่างที่เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เกิดการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองมันก็คือคณะกรรมการ
ปฏิรูปและปรองดองอะไรประมาณนั้นปปฏิรูปปปองดองก็คอปปอะไรใช่ไหมแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นใหม่ที่มันดูดีกว่าหรือเปล่าเพราะนั้นเรามาดูว่าเขามีโจทย์ข้อที่หนึ่งคือจริงๆไม่ต้องการประชาธิปไตยแบบสากลต้องการประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ต้องการให้สากลยอมรับนะอันที่สองเนี่ยต้องการใส่สิ่งที่เรียกว่าองค์กรแบบคอปปอขึ้นมาทำทั้งปฏิรูปและการปรองดองแล้วจะทำยังไงก็เป็นโจทย์ให้คุณมีชัยที่จะต้องไปทำถามอาจารย์นะไม่มีรัฐธรรมนูญในโลกนี้ที่เขาเขียนอยู่นึงแต่เราเข้าใจท่านบอกว่าถ้าไม่เขียนกลัวว่าไม่มีผลในการบังคับซึ่งอาจารย์บอกท่านได้เลยว่ามันไม่จริงนะหลายอย่างที่เคยเขียนแล้วไม่เคยมีการบังคับนะแต่ที่ไปบังคับก็ไม่ได้เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะคิดว่ามันต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะมันถึงจะถูกนำไปปฏิบัติมีจำนวนมากเลยเช่นหมวดสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไม่เห็นได้เลยหมวดสิทธิมนุษยชนท่านเอารัฐธรรมนูญของท่านเนี่ยแหละฉบับนี้มาตรา3มาตรา4ว่าในปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพอ่ะเขียนแต่ไม่เห็นมันไม่ได้เพราะท่านบอกเฮ้ยมันมีมาตรา44นะนะทั้งที่นี่มาตรานี้อยู่ต้นนะค่ะแปลว่ามันมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์ข้อหนึ่งเรารู้ว่าเป็นความหนักใจนะทำอย่างไรจะให้เป็นที่ยอมรับได้แต่ข้อ2เนี่ยอันนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะเป็นโจทย์ซึ่งท่านถ้าท่านต้องการจะให้มีคำถามว่าแล้วท่านจะให้มีผ่านประชามติไหมถ้าให้มีแล้วมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายบริหารแบบที่เขียนคอปปอนะค่ะอาจารย์ว่ามันก็ไม่ผ่านประชามติอีกนะค่ะเพราะอะไรนะเพราะนี่มันไม่ใช่องค์กรในระบอบประชาธิปไตยถ้าท่านอยากจะมีองค์กรแบบนี้นะแต่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยท่านต้องรอให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือมิฉะนั้นท่านก็ต้องอาจจะมีท่านก็ต้องผ่านการเลือกตั้งสิและให้ประชาชนนั้นเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาว่าต้องการปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองแบบไหนนะคือต้องยึดโยงกับประชาชนแต่ไม่จำเป็นต้องเขียนในรัฐธรรมนูญค่ะแล้วถ้าจะมีเนี่ยนะก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยจะต้องยึดโยงกับประชาชนกลไกที่มีอยู่นี้ก็ต้องยึดโยงกับประชาชนถ้าท่านตั้งตั้งแต่บัดนี้ก็แปลว่ากลไกนั้นไม่ยึดโยงกับประชาชนและจะมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะค่ะเพราะนั้นนี่ก็คือข้อที่สองในข้อที่สองนะค่ะแต่เรายังเหลืออีกตั้ง3ข้อนะสงสัยต้องยกเอาไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะพูดถึงโจทย์ข้อ3ซึ่งมันเกี่ยวกับประชานิยมและเราจะเปรียบเทียบประชารัฐด้วยของรัฐบาลนี้ค่ะนะคะอย่างน่าติดตามอีกสัก3ข้อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อประเด็นนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสพเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสรีทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ